อนที่บอกเลิกเขาบอกเหตุผลเขาไหมคะว่ามันเกิดจากการนอกใจผมก็เนียนๆกับเหตุผลที่มันมาจากเหตุผลจริงๆด้วยอย่างนึงคือณเวลาที่คบกันครับชีวิตต่างกันผมอยู่ในวงการเขาเป็นคนธรรมดาแล้วเขาเป็นคนทั่วไปที่อย่างนึงตอนนั้นเขาก็ยังเด็กอยู่ด้วยก็จะมีความไม่เข้าใจในงานของเรามากๆแล้วก็มันเริ่มเกิดความกดดันบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเหมือนมันหวงมันหึงอะไรบางอย่างเล็กน้อยๆครับที่แล้วเราก็ไม่ไหวใช่ครับผมก็เลยหยิบความเลวของผมครับ ผมก็เลยหยิบเอาเนี่ยเอาเรื่องนี้มาเพื่อเป็นเหตุผลแต่จริงๆแล้วผมรู้สึกแย่กับความผิดของตัวเองครับผมรู้สึกผิดมากๆผมก็เลยผมไม่คู่ควรละที่จะอยู่ตรงเนี้ยเพราะเขาดีจริงๆตอนที่บอกเรื่องเขาไปอาการเขาเป็นยังไงบ้างก็เสียใจมากๆครับคืองงเพราะมันอยู่ดีๆเพราะมันเป็นแบบวันที่ทุกอย่างปกติดีแล้วผมก็ไปบอกเลิกเขาเพราะผมคิดแล้วผมมานั่งคิดทบทวนผมมานั่งรู้สึกแย่กับตัวเองกิลตี้มากๆหลายๆสิ่งหลายอย่างแล้วผมก็ไปบอกเขาว่าเรากลับไปเป็นเพื่อนกันดีกว่านะอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเห็นแบบเขาก็เหนื่อยครับมันมีความเหนื่อยบางอย่างที่เขาต้องมาคอยรู้สึกกับหลายๆอย่างเวลาที่เราเล่นละครคู่กับใครเจอใครหรือสนิทกับใครที่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกมากๆอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นเพื่อนอะไรเงี้ยคนที่สนิทด้วยก็เป็นเพื่อนซึ่งเป็นพริกเป็นเพื่อนจริงๆอย่างทุกวันเนี้ยครับอะไรเงี้ยครับคือมันไม่มีความเข้าใจในตรงเนี้ยเพราะมันอาจจะจินตนาการไม่ออกว่ามันทำงานมันต้องขนาดไหนอะไรเงี้ยถ้าโดยความตั้งใจของเราอะคะเราตั้งใจจะบอกเลิกเขาเพื่อไปคบคนใหม่ปะคะไม่เลยครับผมบอกเลิกเพราะว่าผมรู้สึกผิดกับสิ่งที่ผมทำผมไปแอบคุยกับคนอื่นอะไรเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยผมรู้สึกผิดแล้วผมก็ไม่ได้คุยกับคนนั้นต่อเหมือนกันคนที่คุยกันแบบตอนแอบคบตอนนั้นตอนแอบคุยครับผมก็ไม่คุยกับใครเลยเพราะผมรู้สึกว่าผมต้องรับผิดชอบสิ่งที่ผมผิดผมก็ออกมาแบบเคลียร์ตัวเองดีกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าณตอนนั้นก็เป็นการบอกเลิกโดยที่เขาไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงไม่รู้เลยครับเขาไม่รู้แล้วเขาก็ถามอยู่เสมอว่าทำไมต้องเลิกกับเราอะไรเงี้ยทำไมอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้เหตุผลอยู่ในใจอยู่เสมอตลอดเวลาโดยที่ผมยังไม่ได้บอกความจริงกับเขาอะไรสักอย่างครับแต่ความผิดมันก็หลอนใจเรามากถึงขั้นที่ว่าคือต้องใช้คำว่าตามหลอนนะมาครับอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากที่เราบอกเลิกคนคนนั้นไปอะคะมันนานแล้วนะครับมันผ่านมานานมากแต่อยู่ดีๆมันถึงขั้นแบบฝันถึงขั้นรู้สึกคิดถึงหรืออะไรสักอย่างที่มันเป็นสัญญาณบอกว่าเรายังรู้สึกอะไรกับคนคนนี้อยู่ใช่ไหมอะไรเงี้ยมากๆอะไรเงี้ยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับจนผมแบบทนไม่ไหวว่าทำไมมันรู้สึกขนาดนี้อะไรเงี้ยมันไปต่อไม่ได้เลยไหมใช่ครับมันยากมากๆครับแล้วทีนี้ผมก็เลยมีโอกาสได้ดูหนังเรื่องหนึ่งครับหนังเรื่องชัมบาลาครับแล้วทีเนี้ยผมก็ดูแล้วผมได้ใจความของบางอย่างว่าคนเราอ่ะเวลาทำผิดอ่ะสิ่งที่มันแบบติดอยู่ในใจของเราแล้วมันทำให้เราเดินต่อไม่ได้เรายังใช้ชีวิตยากอยู่มันคือความผิดที่เราไม่ยอมรับผิดเรายังไม่ได้ยอมรับผิดผมก็เลยเราต้องแก้ไขเรื่องนี้แล้วแหละอะไรเงี้ยผมก็เลยวันนั้นก็โทรไปโทรไปหาเขาโทรไปหาเขาครับแล้วผมก็สารภาพหมดเลยบอกว่าเขางงไหมคะคือตอนนั้นหายไปนานขนาดไหนนะ3ปีครับโอ้หลังจากบอกเลิกในวันนั้นใช่ครับนานมากนะใช่ครับ3ปีนี่เป็น3ปีที่มันนานแบบแทบไม่ได้ต่อกันเลยครับไม่ได้ติดต่อหายไปเลยแล้วทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงครับแล้วณวันที่ผมโทรไปผมก็บอกว่าเธอเราไม่สบายใจมากๆอะไรเงี้ยอยากมีเรื่องอยากจะมาสารภาพเขางงไหมคะว่างงเหมือนกันเขามีคนอื่นไปหรือยังคะยังไม่มีครับค่ะคือผมก็สารภาพไปหมดว่าเราทำแบบนี้นะเราทำผิดกับเธอแบบนี้เหตุผลที่เลิกเพราะว่าเรารู้สึกแย่กับตัวเองมากๆที่เราทำแบบนั้นกับเธออะไรเงี้ยเราก็เลยทนไม่ได้เราเลยเลิกอะไรเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาร้องไห้ครับแล้วก็บอกว่านี่เธอรู้ไหมว่า3ปีเราใช้ชีวิตต่อไม่ได้เลยนะเขาพูดกับผมแบบนี้เราจะเริ่มต้นใหม่กับใครก็ไม่ได้เราจะใช้ชีวิตยังไงก็ไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้เลยเราติดอยู่กับคำถามเดียวว่าเธอเลือกกับเราทำไมแล้วผมก็แบบโหเรื่องใหญ่มากเลยอ่ะมันเรื่องแบบมันทำให้คนคนหนึ่งแบบเดินต่อยากอ่ะแม้กระทั่งเราเองเรายังรู้สึก
รู้สึกมากๆเลยครับแล้วทีนี้ก็เขาก็ร้องไห้แล้วเขาบอกว่าเขาด่าเราเลยด่ามาเลยว่าแบบโทษนะครับเธอมันมากๆเลยอะไรเงี้ยผมก็โอเคขอโทษอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นแค่ไม่ถึงนาทีครับเขาก็พูดกลับมาว่าไม่เป็นไรเราให้อภัยและขอบคุณมากๆที่วันนี้มาบอกความจริงกับเราอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบพี่รู้ไหมครับว่าโมเมนต์นั้นอ่ะมันเหมือนหลุดออกจากอะไรสักอย่างที่มันแบบติดในใจมาตลอดนะครับมันเหมือนเป็นการให้อภัยจากคนที่เขาให้อภัยจริงๆเนี่ยแล้วเราได้พูดความได้สารภาพผิดไปแล้วแล้วอีกฝั่งนึงให้อภัยเหมือนปลดล็อกทั้งคู่ครับปึ้งผมแบบเฮ้ยหรือว่าชมรามันจะมีจริงแล้วล่ะใช่ครับแล้วทีนี้เขาก็ใช้ชีวิตต่อได้จริงๆเขาก็เริ่มคบคนใหม่เริ่มมีคนใหม่เราสองคนก็เริ่มกลับมาคุยกันได้จนทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ยังคุยกันยังไปมาหาสู่เพราะว่าเรารักคุณพ่อคุณแม่เขาอะไรเงี้ยครับคุณพ่อคุณแม่ก็ดีกับผมมากๆอะไรเงี้ยครับเหตุการณ์เนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมรู้ว่าอ๋อเวลาที่เราไม่ยอมรับความจริงกับคนคนหนึ่งอ่ะมันทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งเดินต่อไม่ได้จริงๆมันทำให้ตัวเราเองก็เดินต่อไม่ได้มันจะติดตะขอที่ล็อกดึงหลังเราไว้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับเราจะไม่ปลดล็อกตัวเองเราจะไม่สามารถเป็นอิสระได้นี่คือเรื่องที่ผมเรียนรู้อีกสเต็ปนึงในการมีความรักอะไรเงี้ยครับค่ะแต่จริงๆแล้วมุมเนี้ยมันอาจจะเป็นมุมนึงที่ทำให้รู้สึกว่าตอนนั้นที่รักกันก็รักกันมากนะคะคือรักกันมากจนกระทั่งรู้สึกว่าแม้ว่าวันที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วไอ้ความรักมันยังคงอยู่เลยอ่ะใช่ครับมาถึงความรักตอนที่เป็นตุ่มตามเดอะสตาร์เป็นตุ่มตามในวงการแล้วครับมันมีความยากขึ้นกับการที่ตอนนั้นเป็นคนธรรมดาที่มีความรักไหมคะยากขึ้นไหมเหรอครับมันยากอีกแบบนึงแต่ความรักครั้งต่อมาเนี่ยอย่างที่บอกผมสนใจเรื่องนี้มากผมก็เลยรู้สึกว่าเน้นๆเข้าใจแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในครั้งก่อนที่ผ่านมาผมอยากแก้ไขมันพอในครั้งที่สองกับคนในวงการผมรู้สึกว่าสิ่งไหนที่ผมไม่เคยทำกับคนก่อนที่ผมผิดไปแล้วอะนี่คงเป็นโอกาสหนึ่งที่ผมจะได้แก้ไขตัวเองได้เรียนรู้ใหม่อีกแบบหนึ่งผมก็เลยทำตรงกันข้ามมาเลยครับคือให้เกียรติเปิดตัวบอกทุกคนว่านี่คือแฟนผมรักเขาผมดูแลเขาอย่างเต็มที่ทุกอย่างเลยครับตอนนั้นเรากลัวไหมว่าเปิดตัวมาแล้วแบบแฟนคลับความเป็นเดอะสตาร์ไม่สนแล้วครับผมกลับมองว่าตอนนั้นผมก็มันมาพร้อมๆกับความเข้าใจในการทำงานด้วยครับผมกับรู้สึกว่า เราแยกงานกับเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วเรื่องส่วนตัวของผมเนี่ยมันไม่เคยกระทบงานเพราะว่าผมไม่ปล่อยให้ความรักหรืออะไรมาทำให้งานเราเสียเราก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่ผิดนี่ถ้าเราจะรักคนคนนึงแล้วเราจะให้เกียรติเขาเราจะให้เขาเต็มที่อะไรเงี้ยครับซึ่งก็เป็นความรักที่วางแผนถึงขั้นจะแต่งงานใช่ครับผมหวังมากๆครับผมรู้สึกว่าอยากให้มันเกิดขึ้นในวันนั้นอยากให้มันถึงวันนั้นจริงๆครับเพราะว่าผมรู้สึกเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมรักมากๆกับรักจนแบบรักมากแล้วเราก็เหมือนวางแผนสร้างภาพหรือว่าวางแผนในชีวิตในอนาคตด้วยกันหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับแล้วเกิดอะไรขึ้น แต่อีกด้านนึงคือนิสัยเราต่างกันมากครับด้วยครอบครัวด้วยวิธีการใช้ชีวิตแล้วเขาก็จะค่อนข้างมีทัศนคติหรืออะไรที่มันแบบชัดเจนของเขาอะไรเงี้ยฮะมันเลยทำให้วิธีการใช้ชีวิตของสองบ้านนะมันต่างกันอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวด้วยเนี่ยกำลังจะถามว่าไปถึงครอบครัวก็พูดคำว่าบ้านใช่ครับครอบครัวนี่หมายถึงว่าสิ่งที่ครอบครัวสอนมานะครับแล้วมาตกที่ผมสองคนเนี่ยก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็จะถูกสอนมาว่าผู้ชายเนี่ยต้องเป็นผู้นำของคนรักของครอบครัวนะอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามเป็นผู้นำต่างๆแต่อีกคนนึงก็รู้สึกตัวเองก็ต้องเป็นผู้นำเหมือนกันอะไรเงี้ยตัวเองก็เหมือนแบบเขาไม่ได้มองว่าใครต้องนำใครเราจะอยู่ข้างๆหรืออะไรเงี้ยครับแล้วเวลาคุยกันมันจะคุยกันยากปรึกษากันยากจะก็เลยจะเกิดช่องว่างในการที่แบบจะแนะนำหรืออะไรกันอย่างเงี้ยมันจะยากมากๆในเรื่องของเราค่ะตอนนั้นความรักเดินหน้ามากี่ปีนะคะประมาณ2ปีครับประมาณ2ปีครับแล้วในที่สุดแล้วเราเป็นคนที่ตัดสินใจครับยุติผมพ่ายแพ้ให้กับ
ความเหนื่อยอะไรบางอย่างถ้าคบผมแล้วในหลายๆส่วนในชีวิตของเขาดีแฮปปี้มีความสุขดีอ่ะผมจะถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วผมก็อยากจะเดินต่อครับแต่ถ้าคบกันแล้วแล้วเขาดูยากมากที่เขาต้องเหนื่อยกับการปรับตัวมากเกินไปก็จะบอกความรู้สึกกันตรงๆอะไรเงี้ยครับผมก็บอกเขาบอกเลิกเขาครับใช่ครับก็บอกเลิกคือบอกเลิกด้วยเหตุผลง่ายๆเลยครับว่าแบบเราแบบเราเหนื่อยกันทั้งคู่แล้วที่เราไม่สามารถคุยกันหลายๆเรื่องได้คุณเองก็เหนื่อยที่ต้องปรับตัวเยอะมากให้เข้ากับบ้านผมอะไรเงี้ยหลายสิ่งหลายอย่างแล้วคุณก็อาจจะเครียดหลายๆสิ่งด้วยคุณก็รู้เองอะไรเงี้ยก็คุยกันก็เลยบอกว่างั้นเราหยุดดีกว่านะอะไรเงี้ยโอ้โหพังนี่ใครคะผมพังครับครั้งนี้เป็นครั้งที่เราร้องไห้หนักมากพังครับทั้งที่เราเป็นคนบอกเลิกเองใช่ครับมันเจ็บปวดตรงที่ผมหวังกับความรักครั้งนี้มากๆแล้วผมก็มาพบคำตอบอะไรบางอย่างกับตัวเองที่ว่าเราไม่สามารถเดินต่อได้จริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วมันยากมันก็เหมือนคนที่สร้างตึกขึ้นมาเองแล้วทุบทิ้งเองครับเราไปถึงขั้นรู้สึกเหมือนไปต่อไม่ได้เลยใช่ครับมันยากครับยากในหลายๆเรื่องในหลายกรณีอะไรเงี้ยครับวันนั้นที่บอกว่าพังเราพังคือร้องไห้ต่อหน้าแม่อะไรครับผมไม่เคยมานั่งร้องไห้ต่อหน้าคุณแม่อะไรเงี้ยคือผมก็มานั่งอยู่แล้วแบบแม่ผมเสียใจอะอะไรเงี้ยผมบอกแม่ผมเสียใจมานั่งร้องไห้ก็ยังเสียใจหนักในช่วงเดือนนั้นๆมาอะไรเงี้ยครับมันเริ่มมีสัญญาณอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องความรักหลักทีเนี้ยเริ่มเป็นเหตุผลว่าเอ๊ะหรือว่าเราเริ่มต้นอะไรเร็วเกินไปหรือเปล่าตอนนั้นเร็วเหรอคะตอนนั้นเร็วครับถือว่าเร็วเพราะว่าผมเลิกกับคนก่อนได้ไม่กี่เดือนแล้วผมก็คุยกับเขาเริ่มต้นรู้จักกันคุยกัน 2-3 สัปดาห์ก็เริ่มใช้คำว่าแฟนกันแล้วซึ่งผมรู้สึกว่าเราตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปหรือเปล่าจากครั้งนี้มันเริ่มมีข้อนี้ขึ้นมาในชีวิตผมกับความรักครับเขาพยายามถอดบทเรียนใช่ไหมเขาพยายามถอดบทเรียนเขาได้เรียนรู้อะไรตั้งแต่นี้ถ้าเขาสนใจเรื่องความรักไงผมสนใจเรื่องของความรักแต่ว่าอันหนึ่งเวลาที่เราประกาศทุกสิ่งแล้วพอเลิกกันไปปั๊บคราวนี้การ move on ไปสู่คนอื่นๆเนี่ยมันจะกลายเป็นคนนั้นอะคือมือที่สามใช่มันมักจะเป็นความเข้าใจจากสังคมแบบนั้นหรือคนที่เขามองเข้ามามักจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเวลาเลิกกันเราก็แบบมันเป็นเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องประกาศไหมต้องบอกไหมแต่ว่าเราก็ลืมนึกไปว่าวันที่เราประกาศบอกว่าเรารักกันเนี่ยทุกคนเขารับรู้ด้วยกันแม้กระทั่งถ้ามันเกิดขึ้นใกล้กันกระชั้นชิดมากๆครับคนใหม่ที่เข้ามาอะไรเงี้ยมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าแล้วคนเก่าของเราก็จะเข้าใจผิดได้อะไรเงี้ยฮะไม่ใช่แค่คนทั่วไปแม้แต่กับคนเก่าของเราก็ยังจะอาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยฮะความรักที่เกิดขึ้นนะมันค่อยๆเกาะตัวโดยที่มันมีเงื่อนไขบางอย่างตั้งแต่ทีแรกอยู่แล้วคนเรารู้จักกันไปมากๆมันจะถึงจุดนึงที่เราเริ่มเป็นตัวเองแล้วมันทำให้รู้สึกว่าผมดีลกับความเป็นตัวเองแบบเนี้ยไม่ไหวแล้ว